ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกตอนนี้นะครับพรรคเพื่อไทยนะครับพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลตามที่เราทราบอยู่เรารู้อยู่แล้วและนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินนะครับก็บอกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจในประเทศไทยไม่ดีและพยายามจะแก้นะครับพยายามจะแก้เงื่อนไขเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับแล้วมีนะครับแนวทางหรือมีนโยบายออกมาอย่างหนึ่งให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปดําเนินการไปตรวจสอบไปดูแลนั่นก็คือนโยบายให้ต่างชาติเช่าที่ดินแบบซับอิงสิทธิ์เนี่ย99ปีครับให้ไปดูแนวทางนะครับในการเช่าที่ดินแบบซับอิงสิทธิ์99ปีและให้ต่างชาติถือครองคอนโดนะจาก 49% เป็น 75% บอกว่าตอนนี้นะครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีภาคอสังหาริมทรัพย์กำลังแย่คำถามนะครับคำถามผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับคุณบอกว่าภาคอสังหาริมทรัพย์กำลังแย่คำว่ากำลังแย่ของคุณเนี่ยแล้วผมถามกลับว่าภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยขาดทุนเหรอครับกำลังจะล้มละลายเหรอครับกำลังจะขาดทุนเหรอครับตามข้อมูลที่ออกมาบริษัทอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดมีแต่กำไร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 นี่แหละครับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กำลังจะแย่เพราะฉะนั้นภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้แย่ยังมีกำไรนะครับผลประกอบการที่ออกมาแต่ละปีเนี่ยมีแต่กำไร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 แล้วคุณบอกว่าภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กำลังแย่ไม่ได้กำลังแย่ครับคนที่กำลังแย่จริงๆคือประชาชนตัวเล็กๆอย่างพวกผมนี่แหละที่ครับที่กำลังแย่แม่ค้าอยู่ในตลาดคนทำมาหากินทั่วไปนี่กำลังแย่แต่รัฐบาลไม่คิดนโยบายที่จะช่วยเหลือประชาชนที่กำลังแย่แต่วันนี้คุณบอกว่าภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กำลังแย่คุณเลยต้องมีนโยบายในการช่วยเหลือโดยการออกนโยบายให้ไปดูเรื่องนโยบายนะครับซับอิงสิทธิ์99ปีซึ่งหลายๆคนตั้งเลยครับว่าเรื่องนี้คือขายชาติให้มีสิทธิ์นะครับครอบครองคอนโด 49% เป็น 75% นะครับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กำลังแย่แย่ตรงไหนครับผมถามหน่อยครับช่วยตอบผมหน่อยครับว่าแย่ตรงไหนเพราะรู้สึกว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ออกมาบอกทั้งหมดที่ออกมาประกาศผลประกอบการออกมาเนี่ยมีแต่กำไร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 มีแต่กำไรแล้วมันแย่ตรงไหนครับแสดงว่าวันนี้นะครับรัฐบาลเวลาที่จะออกนโยบายอะไรเนี่ยไม่ได้คิดถึงประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดถึงประชาชนที่กำลังลำบากตอนนี้แต่คิดถึงพวกพ้องตัวเองคิดถึงแต่พวกตัวเองคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองคิดถึงแต่กลุ่มทุนของตัวเองหรือเปล่าต้องบอกกับนะครับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยบอกคิดใหญ่ทำเป็นแต่วันนี้การคำว่าคิดใหญ่ทำเป็นเนี่ยก็คือคิดใหญ่ทำเป็นทำให้เพื่อพวกพ้องหรือเปล่าทำให้เพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือเปล่าทำให้เพื่อกลุ่มนายทุนของตัวเองหรือเปล่าวันนี้ประชาชนไม่ได้อยู่ในสมการนั้นเลยหรือเปล่าค่าน้ำมันแพงค่าไฟแพงค่าแก๊สแพงส่งผลให้สินค้าอุปโภคบริโภคค่าครองชีพของประชาชนแพงคำถามคือรัฐบาลเคยดำเนินการอะไรบ้างไหมรัฐบาลเคยคิดจะช่วยเหลืออะไรบ้างไหมอ้างอย่างเดียวคือนิจิตอลวอลเล็ตนะครับอ้างอย่างเดียวคือทำนิจิตอลวอลเล็ตบอกว่านิจิตอลวอลเล็ตนะครับโอ้ถ้าทำได้นะครับพายุหมุนจะเท่านั้นเท่านี้แน่ใจเหรอครับว่านิจิตอลวอลเล็ตมันจะทำให้พายุหมุนแบบนั้นจริงๆเพราะเงื่อนไขของนิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับชาวบ้านร้านค้าเล็กๆน้อยๆไม่สามารถเข้าร่วมได้ผลประโยชน์ก็ตกกับนายทุนรายใหญ่ต้องบอกว่าวันนี้นโยบายนะครับให้ต่างชาติเช่าซับอิงสิทธิ์99ปีนะครับให้นะครับสามารถถือครองคอนโด49ปีถึง79% จนถึง 75% เป็นนโยบายอุ้มนะครับนายทุนเป็นนโยบายอุ้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีแต่กำไรกำไรกำไรแต่อ้างว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กำลังจะไปไม่ได้กำลังแย่กำลังยังงู้นงี้ผลประกอบการออกมามีแต่กำไรทั้งนั้นและที่สำคัญวันนี้ถ้าคุณจะไปดูเรื่องซับอิงสิทธิ์ให้ต่างชาติเข้าเจ้า99ปีคุณไปหาไปดูประชาชนที่ตอนนี้ไม่มีที่ทำมาหากินต้องเช่าอาศัยหน่วยงานของรัฐเนี่ยให้เช่าปีต่อปีแต่คุณกำลังจะทำให้ต่างชาติเช่า99ปี
นี่แหละครับคือสิ่งที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยนำโดยเศรษฐาทวีสินกำลังทำอยู่ครับคิดถึงประชาชนบ้างครับอย่าคิดถึงแต่พวกพ้องตัวเองอย่าคิดแต่เอาประโยชน์นะครับไปให้พวกพ้องตัวเองโดยผ่านนโยบายของรัฐครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตฟังครับ